ปล่อยเบิ้งกันยิงประตูของสองไอ้น้องไทเกอร์และก็บิลเกตวิดุกุลนะที่ว่ายิงได้แบบโอ้โหเขาเอิ้นว่าแบบจับใจกันเลยนะแบบเหนือสั้นกันเลยนะยิงให้ครับ U12WIG นะคะตัวแทนของสโมสรจากสปป.ลาวเฮาสามารถเอาชนะทางด้านสโมสรกีเฮืองไป3ประตูต่อ0ในการขันบานเตะ JS ครับหรือรายการจีซองปาก International ยุทธคัพ2023อยู่ที่ประเทศเกาหลีใต้ในมื้อนี้วันที่25กรกฎาคม2023นะซึ่งจากผลงานกาวเกียร์ไททีม WAG ตัวแทนจากสปป.ลาวเฮาผ่านเข้าฮอบไปซิงอันดับ5ในมืออื่นเนาะจะเป็นนัดสุดท้ายกันแล้วนะส่วนนัดดังกล่าวนะสองไอ้น้องก็คือทางด้านไทเกอร์หรือเอกราชวิริกุลผู้เป็นอ้ายและก็น้องชายเบียวเกตหรืออนุสักวิริกุลผู้เป็นน้องนะคนก็ซวยกันยิงและก็แอซซิสให้กันนะซึ่งว่าทั้งผู้เป็นอ้ายก็คือทางด้านไทเกอร์นะก็ยิงไป1ประตูและก็แอซซิสให้กับน้อง2ประตูส่วนน้องชายก็ยิงไป2ประตูและก็แอซซิสให้กับอ้ายยิง1ประตูถือว่าโอ้เป็นไอ้น้องที่สมบูรณ์แบบกันเลยนะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่จังหวะนี้นะก็คือเป็นทางด้านเอกเนาะส่งบาลให้กับทางด้านเบียวเกตหรืออนุสักบิดกุลผู้เป็นน้องอายุเพียง8ปีแบกอายุถึง4ปีก่อนที่ว่าจะซิ่ง1-2ให้กับทางด้านผู้เป็นอ้ายก็คือไทเกอร์หรือเอกราชบิดกุลอายุ11ปีจับบาลสุดสวยก็ได้ละลากเข้าไปเขตโทษก่อนที่จะหักลบ1-2-3ยิงเข้าไปอย่างสวยงามสวยกับทางด้านทีม WAG ทีมจากสปป.ลาวขึ้นนำไปก่อน1ประตูต่อ0และหลังจากนั้นบ่ดนเนาะก็คือส่งบาลสุดงามให้กับทางด้านเบียวเกตหรืออนุสักวิริกุลอายุเพียง8ปีนะถือว่าเป็นน้องชายของทางด้านไทเกอร์นะยิงเสียบเสาเข้าไปอย่างสวยงามกันเลยในครึ่งเวลาทำอิดก่อนที่จะจบการแข่งขันเป็นทีมจากสปป.ลาวเฮาขึ้นนำเป็น2ประตูต่อ0ส่วนในครึ่งเวลาที่2ทีม WG ก็ยังคล้องเกมได้ต่อเนื่องและก็มีโอกาสจบอย่างต่อเนื่องนะก่อนที่จะถึงท่าเกมก็เป็นทางด้านไทเกอร์นะที่ส่งบาลให้กับน้องชายอีกครั้งหนึ่งสุดสวยกันเลยนะให้กับทางด้านเบียวเกตแบบบ่จับกันเลยยิงโดยชายบาล10ข้ามหัวของสาวประตูของทางด้านกิเฮืองไปอย่างสวยงามเนาะก่อนที่จะจบการแข่งเป็น U12 ของ WIG นะคะทีมจากสปป.ลาวเฮาสามารถเอาชนะกิเฮืองทีมจากเกาหลีใต้ไป3ประตูต่อ0นะส่วนจากผลงานดังกล่าวแค่ทางด้าน U12 WAG นาคาผ่านเข้าไปซิงอันดับ5ในมือสุดท้ายก็คือวันที่26ก่อนกด2วันที่3ส่วนเข้าไปเบิ้งทางด้านการยิงประตูจังหวะนี้ของทางด้านเบียวเกตถือว่าเนื้อสั้นอีดินักเตะอายุเพียง8ปีขึ้นได้จังไหนเนาะมาสามารถเฮ็ดได้บ่นี่ถามผู้ชมใส่พิจารณาญาณเบิ่งเอากันกันเนาะสามารถคอมเมนต์ตอบแอดมินมาเบิ่งได้ว่าเป็นย้อนทักษะหรือหัวคิดของเด็กน้อยอายุ8ปีหรือบ่ที่ว่าสามารถยิงข้ามหัวรุ่นอ้ายที่ว่าอายุหลายกว่าถึง4ปีก็คือ12ปีนะสำหรับ U12 ของ WAG นาคาเนาะกลายเป็นทีมหนึ่งเดียวจากสปป.ลาวที่มาได้ส่งข้อห่วงแข่งขันในรายการนี้และกลายเป็นทีมหนึ่งเดียวจาก8ทีมเนาะที่ว่ามาต่างชาติที่ว่าบ่แม่นทีมเจ้าภาพเกาหลีเนาะที่ว่าสามารถผ่านเข้าถึงรอบ8ทีมสุดท้ายและก็มีรุ่นอันดับ5ในมืออื่นถ้าว่าชนะได้ก็จะเป็นอันดับที่5จาก32ทีมเขาห่วมคือทางเจ้าภาพเพิ่นก็มีการจัดอันดับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10จนถึงอันดับที่32ก็คือแบ่งเป็นดิวิชั่น1ดิวิชั่น2ดิวิชั่น3ดิวิชั่น4ก็คือแซมกลุ่มจะไปแข่งขันดิวิชั่น1ที่2ไปแข่งขันดิวิชั่น2ที่3ของกลุ่มแข่งขันดิวิชั่น3ที่4ของกลุ่มไปแข่งขันดิวิชั่น4นั่นเองซึ่งว่า32ทีมก็มาจาก24ทีมจากเกาหลีใต้นะเป็นทีมสั้นนำและก็มี2ทีมจากสปป.จีน2ทีมจากไทย1ทีมจากญี่ปุ่น1ทีมจากฮ่องกง1ทีมจากลาวและก็1ทีมจากติมอร์เลสเต้ซึ่งว่าทั้ง7ทีมนอกจากทีมจากลาวนะก็ต่างเสียให้กับเจ้าภาพในรอบคัดเลือกตกรอบไปหมดน่ะก็มีเพียง WAG นาคาทีมจากลาวที่ว่าสามารถผ่านของรอบ8ทีมได้นะซึ่งเป็นมันก้าที่ว่ามื้อนี้นะครับไสยชนะทางนักเตะล่าเลยอย่างกลับบ้านขี่รถเมย์กลับบ้านด้วยความเบิกบานมวลซีนOh,
ยิ้มเนาะมื้อนี้ก็อ๋อบ่ว่านคือบ่มีเสียงมื้อนี้คือมีเสียงบ่มีถึงบ่เสื้อผักโกเสื้อผักโกให้ได้นะเสื้อผักโกเสื้อผักโกเสื้อผักโกโลดๆๆๆๆดูกินนี่ของดีเปลี่ยนเพื่อนนะมื้อนี้มื้อนี้บ่ให้เนาะเฮ้ย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 เฮ